สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพิงค์นะคะสารินีโชจากเว็บไซต์สารินีโช.com ค่ะวันนี้นะคะพิงค์ก็จะมาสอนเทคนิคการทำภาพลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเทคนิคการทำวันนี้มันก็ง่ายมากๆเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนเทคนิคขั้นตอนการทำมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็เดี๋ยวพิงจะบอกขนาดแล้วกันนะคะว่าพิงใช้เท่าไหร่พิงใช้1,800กับ1,502นะคะถ้าใครอยากทำตามก็จัดไปเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อไม่รอช้านะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าพิงตัดไฟล์ภาพนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะให้เพื่อนๆไปดูถ้าใครอยากตัดภาพนะให้ชัดคมชัดนะคะให้ไปดูตรง2วิธีนี้เลยนะเทคนิคการตัดภาพ2รูปแบบก็คือตัวนี้เลยนะคะพิงจะใช้เทคนิค2อันนี้นะคะหรือว่าคุณอยากจะไปอีกแบบนึงนะคะก็คือ Pen Tool ก็ใช้ Pen Tool ตัดได้แต่มันจะช้านะคะแต่ถ้าใช้2เทคนิคกันเนี้ยมันจะรวดเร็วหน่อยนะคะก็ลองดูเอาละกันนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันนะคะก็จะดึงแบ็คกราวด์มาก่อนมาแล้วนะคะแล้วก็ดึงใส่ภาพนี้เลยนะคะดึงใส่นี้เลยนะคะแล้วก็ติ๊กถูกไปอันนี้ก็กาดึงไปแล้วก็เอาภาพคนเข้ามาเพราะว่าไหนๆก็ดึงเข้ามานะคะคลิกที่มุมนิดนึงแล้วก็กดชิปกดปุ่ม R นะคะย่อชิปก็ R R ก็ปุ่ม ALT ก็ย่อประมาณนี้เราย่อประมาณนี้ก่อนกะเอาด้วยสายตานะคะอันนี้ก็กะทีนะคะเราอาจจะต้องย่อมันเล็กก็ลงกว่านี้หน่อยจากนั้นนะคะเราก็ไปเอาตัวซึ่งแน่นอนว่าพิงกระตัดแล้วเรียบร้อยเหมือนกันพิงกับพิงคิดผิดเลยหินนะคะจะเป็นหินอันนี้กระตัดแล้วนะคะก็ส่วนเทคนิคการตัดนั้นก็ไปดูคลิปที่พิงบอกตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะพิงจะใช้เทคนิคนั้นตลอดในการตัดเนี่ยค่ะคุณก็จับมาอันนี้ก็กาทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ดึงมาข้างหลังผู้หญิงแล้วก็คนหุ่นเจ้นะคะนี่ประมาณนี้คลิกที่มุมคลิกขวา free horizontal ให้มันกลับด้านกันนิดนึงเนาะแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ย mask มันหน่อยนะคะ mask layer หินหน่อยก็คือคลิกตรงนี้เมื่อ mask แล้วตรงนี้เป็นสีขาวสีที่ต้องมาทำก็คือสีดำนะนะคะสีดำ 100% คือ06ตัวแล้วก็ไปเลือกปัดแล้วก็อย่าลืมปรับ opacity กับ flow ก่อนนะคะแล้วก็มาปัดตัวนี้ไปนิดนึงเท่านี้เองนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะกรุ๊ปเลเยอร์นะคะก็คือกด shift ค้างไว้แล้วเลือก2เลเยอร์นี้แล้วกด control g มันคือการกรุ๊ปเลเยอร์นี่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราต้องใส่โทนสีให้มันเข้มก็ไปที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไปที่เนี่ยค่ะตัวนี้แล้วคุณก็ปรับได้เลยเดี๋ยวนะคลิกนี้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ปรับให้มันเข้มได้เลยตรงนี้มันคือการ create keeping mask นะคะคุณจะเอาเข้มประมาณไหนประมาณนี้ก็ได้นะทำนี้อันนี้ก็กาเราก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมจากนั้นนะคะไปเลือกเลเยอร์ข้างหลังแล้วคุณก็ไปเลือกวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือก brightness contrast แล้วก็ปรับปรับเลยเราก็จะได้สีเข้มๆหน่อยประมาณนี้ลบ82กับ18นั่นเองนะคะนี่ก็กาจากนั้นเดี๋ยวเราไปเอาตัวนี้เข้ามาใส่นะคะเกตนั่นเองนะคะตัวนี้ดึงเข้ามาเกตหรือเปล่า GATE เกตนะคะตัวนี้โอเคจากนั้นเราก็ดึงเข้ามาเลยค่ะคลิกที่มุมนะกดชิปก็กดปุ่ม R แล้วก็ย่อประมาณนี้นะคะมันจะมีลายน้ำเข้ามาไม่เป็นไรใช้ตัวนี้นะคะลากคุม
แล้วก็ delete เลยแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้กันเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะคะเราก็ไปที่fx แล้วก็ไปที่ inner glow นี่นะคะเราอาจจะปรับขึ้นนิดนึงตรงนี้นะคะโค้ดสีนี้เลย a7c4eb นะคะกดโอเคแล้วตรงนี้เป็น color dot นะคะแล้วก็ตรงนี้47 40 50เนี่ยตรงนี้ปรับตามได้เลยเราก็จะได้ภาพนี้ก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะจริงๆแล้วตรงไซส์เนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะคะเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนกันว่าคุณอยากจะให้มันกระทบสักเท่าไหร่ล่ะแล้วแต่เราเลยนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะ63กับ27นะคะจากนั้นกดโอเคนะคะจากนั้นไปเลือกที่กรุ๊ปเนี่ยค่ะกรุ๊ปตัวนี้นะไปที่ fx แล้วไปที่ inner glow นี่ทำนี้เองนะคะเห็นไหมแล้วมันก็จะเป็นแสงกระทบจากนั้นมันจะอิงคุณสมบัติเดิมก็คือเมื่อกี้ค่ะมันจะอิงให้เลยจากนั้นกดโอเคทำนี้เองนะคะจากนั้นทำไงต่อ new layer ขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงมาข้างหลังผู้หญิงแล้วก็ไปเลือกสีดำนะคะจากนั้นก็เอาบัตรมาปัดใต้ล่างย่อนะคะบนไม้กับรอลิงลองดูแล้วกันเนี่ยแล้วเราก็ปัดใส่ใต้กระโปรงมันจะได้เป็นเหมือนเงานะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนๆ นะคะเลือกเลเยอร์บนสุดแล้วก็ไปเลือกตรงนี้วงกลมนี้แล้วก็ color เนี่ย brightness contrast ตัวนี้เลยนี่เราก็คือการปรับโทนสีให้มันมืดนี่เท่านี้เองนะคะง่ายๆจากนั้นเนี่ยไปเลือกท้องฟ้านะคะแล้วก็ไปที่ filter ไปที่เบอร์ไปที่ gaussian blur นะคะแล้วเราก็เลือกความเบอร์แล้วแต่เราเลยนะคะพิงเอา 8.8 กดโอเคเนี่ยค่ะเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีมิติมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็ไปเอาตัวนี่นะคะพระจันทร์มาใส่พระจันทร์เราก็เอาล็อตโซ่ทูเนี่ยลากนี่เลยลากนี้เลยนะคะจากนั้นกด Ctrl J แล้วก็ดึงมาแล้วก็ปรับโหมดเป็นสกรีนเท่านี้เองนะคะดึงมาดึงมานี่แล้วก็ให้เพื่อนคอนโทรลเจตรงพระจันทร์นะคะแล้วก็ไปที่แล้วก็คลิกมุมแล้วก็กดชิปกดปุ่มออกขยายนิดนึงแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบอร์ไปที่แกสเบอร์มันจะเป็นแสงนวล นะคะนี่ประมาณนี้พิงเอา 33.2 นะกดโอเคเห็นไหมมันจะเป็นแสงนวลๆให้เราสวยๆเลยอันนี้ก็กาทิ้งจากนั้นนะคะเราก็เอาเนี่ยค่ะตัวนี้สะเก็ดไฟดึงเลยดึงมาใส่เป็นโหมดเป็นสกรีนท่านี้เองนะคะมันก็จะไปสเก็ตไฟให้เราละแล้วก็ปรับองศานิดนึงอันนี้ก็กาทิ้งจากนั้นเราก็ไปเอาแสงเนี่ยค่ะเห็นไหมแสงเข้ามาเลยนี่ดึงมาเลยนะคะแล้วก็คลิกที่มุมนะคะคลิกขวาแล้วก็ฟิฟอริซอนทอลมันจะกลับด้านแล้วคุณก็อาจจะคลิกมุมอีกทีนึงแล้วก็กดชิปกดปุ่มออย่อหน่อยนะเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินแล้วติ๊กถูกด้านบนแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสกรีนประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คุณอาจจะแมสเลยค่ะแมสตัวนี้นะตรงนี้เป็นสีขาวสีมาทำต้องสีดำด้วยนะนะคะแล้วคุณก็นี่เลยมาเลือกมันจะอิงคุณสมบัติตัวนี้อยู่แล้วนะคะบัตรเนี่ยนะคะมันจะเลือกอันเดิมมาให้เราเลยเนี่ยอันนี้ย่อคือบอยไม้กับรอลิงลองกดเล่นดูแล้วกันอันนี้ก็คือลบในส่วนของที่มันเกินมานะคะวานี่นี่เห็นไหมง่ายๆกันแบบนี้เลยทีเดียวถ้าสมมุติเราลบเกินไปใช่ไหมคะก็เพียงแค่สลับเนี่ยค่ะแล้วก็มาลบคืนแบบนี้เห็นไหมสลับเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมง่ายๆจากนั้นเนี่ยไปที่เลเยอร์หินก่อนนะคะก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้มันจะแมสให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะให้เมื่อขยายบัตรเลยอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นสีดำด้วยนะแล้วก็นี่ขยายนิดนึงตรงนี้จะได้แจ้งๆนะคะแบบเนี้ย
นะคะส่วนประสาทเนี่ยเดี๋ยวเป็นคิดเข้าไปแก้ไขได้นะเนี่ยคุณอาจจะเอาสีเข้มกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยปรับได้นะเนี่ยจริงๆคุณไม่ต้องมาตามผิงเป๊ะๆนะคุณปรับได้เลยตามที่คุณชอบเงี้ยนะคะผิงก็เอาสีเดิมนั่นแหละก็โอเคนี่ผิงมาบอกเฉยๆจากนั้นนะคะผิงจะให้ไปที่วงกลมตัวนี้นะแล้วก็ไปตัวนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้ก็สามารถปรับสีได้ว่าคุณจะเข้มขนาดไหนหรือว่าคุณจะเอาสีอ่อนๆเท่าไหร่ปรับได้นะคะปรับได้แล้วเราก็อาจจะใส่คัลเลอร์บาลานซ์เข้าไปหน่อยก็ได้นะคะนี่แบบนี้นั่นเองอันนี้ก็กาทิ้งได้เลยนะคะเห็นไหมนี่มันก็ไม่มีอะไรยากนะคะอันนี้ก็กาทิ้งนี่เลยก็เป็นอันเสร็จนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็นะคะฝากด้วยแล้วกันสำหรับช่อง YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่นี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อดูวิดีโอถัดไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะหรือว่าไปให้กำลังใจกันได้ที่แฟนเพจได้ด้วยนะคะเพราะว่าผิงมีแฟนเพจด้วยคุณก็ไปให้กำลังใจหรือว่าไปรอดูผลงานกันได้ที่นี่เลยเพราะว่าผิงทำเสร็จแล้วผิงก็ทุกวันพฤหัสนะคะผิงก็จะเอามาโพสต์ที่นี่ตลอดก็ไม่พลาดกันรับชมก็อย่าลืมมากดติดตามมาด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะทำทุกงานให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ